ね、漏れやすそう。แล้วก็เลยไปแล้วก็หยิบอันไหนนะอันนี้ซึ่งสวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วตะกี้คลิปก่อนหน้าก็จะเป็นแหล่งที่เราไปซื้อนะครับก็คือร้านโมเดลโซนะครับอยู่ชั้น3ของฟิวเจอร์ปาร์คโซนสเปลนั่นเองนะฮะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงราคา199บาทนะครับอันนี้จะเป็น Stranger Hand นะครับหรือมือ The Thing ในเรื่องAdam Family นั่นแหละประมาณนั้นนะครับมีอยู่6ดีไซน์ถ้ามี Zombie Hand มี Stitch Hand มี Vampire Hand มีว่าอะไรอ่ะGiro Hand Cyborg Hand Hollow Hand นะครับหมดแล้วประมาณนี้เหมือนเดิมมาจากพี่จีนของเรานั่นเองนะครับ52ทอยนะครับตรงนี้เอาไว้ทำอะไรไม่ทราบแกเลยปืดอยากได้อยากได้ไหนดีใจอยากได้ไซบอร์กนะเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงอ๋อโอเคเป็นถุงอย่างนี้มาให้นะครับอันเล็กนิดเดียวเองมาดูปึ๊บจับก่อนเว้ยเป็นมือมีนิ้วเป็นมือแสดงว่าไซบอร์กไม่ใช่แล้วฮอลโลไม่ใช่แล้วก็เหลือ4ตัวนั้นหน้ากล่องเหรอหน้ากล่องวะโอ้โอเคได้หน้ากล่องนะครับในกล่องมีอะไรอีกไหมในกล่องก็จะมีเป็นแผ่นที่แฮะไม่ใช่การ์ดอ้อเป็นแนะนำแบบนี้นะครับนี่นี้16 16 16ก็คือเท่าๆกันนั่นแหละบล็อกนึงมันน่าจะมี6กล่องนะไม่มีซีเคทโอเคตามนี้นะครับความสูงของเจ้านิ้วนี้อันนี้ลักษณะเป็นแบบนี้โอเคแบบนี้แล้วก็แบบนี้ขนาดเขียน52ทอยนะครับแล้วก็มีไข่ลานนะโอเคเทียบกับอะไรได้เทียบกับน้องมังกรละกันทำมานี่เทียบหน่อยโอเคนะครับเทียบกับท้องมังกรความสูงของมืออยู่ที่ 6.5 เซนติเมตรสูงนะนี่ 6.5 เซนถ้ามองในมือถือมันจะเป็น7นะแต่จริงๆคือต้องตามระดับสายตาประมาณนี้เนี่ย 6.5 เซนนะจ๊ะโอเคมันทำงานยังไงอันนี้ก็คือไขลานเขาให้ไขไปทางไหนนะไขมาข้างหน้าไขมาข้างหน้าไขมาอย่างนี้อ๋อเห็นแล้วอันนี้แล้วก็จะไปตรงนี้เย็ดเชจบเพราะอะไรเพราะว่าโอเคประมาณนี้ก็หลอนๆนิดนึงจับนิ้วโป้งได้ขยับแค่3นิ้วตรงนี้นะครับโอเคขออีกสักรอบหยุดอ่ะไปเงี้ยโอเคก็น่าจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สำหรับกล่องสุ่มนะครับ Stranger Hand นะเห็นราคาถูกดีแล้วก็มีกลไกด้วยก็เลยซื้อมารีวิวให้ดูนะครับผมไปแล้วสวัสดีจ้า